สวัสดีครับเหมือนเดิมครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับแล้วนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปเตือนเพื่อนๆเรื่องการใช้ตะหลิวนะครับผมต้องเกริ่นให้ฟังก่อนนิดนึงนะครับว่าตะหลิวในเมืองไทยเนี่ยมีประมาณ3ประเภทนะครับอันดับแรกคือตะหลิวสแตนเลสนะครับนี่ครับทําจากสแตนเลสอันที่2ครับเป็นพลาสติกสีดําๆอย่างเงี้ยครับมันคนมันเรียกหลายแบบนะครับมันจะเป็นไนลอนมั่งเป็นไฟเบอร์มั่งเป็นพลาสติกมั่งแต่เอาให้เข้าใจกันว่าเป็นสีดำๆอย่างเงี้ยนะครับอันที่3ก็คือเป็นตะหลิวไม้นะครับก็คือทําจากไม้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับการเลือกใช้ตะหลิวเนี่ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับกระทะนะครับถ้าเป็นคนสมัยก่อนนะครับเขาก็จะใช้กระทะแบบนี้นะครับเขาก็ต้องใช้ตะหลิวแบบนี้นะครับมันคู่กันมันก็ถูกต้องแล้วนะครับแต่พอสมัยใหม่นี้นะครับมันเกิดกระทะเทฟลอนขึ้นมานะครับนี่ครับกระทะเทฟลอนอย่างนี้ถ้าคุณใช้ตะหลิวแบบเก่าอย่างนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช้ไปหน้าผิวสัมผัสของมันเนี่ยมันจะลอกออกมานะครับแล้วมันจะผสมกันในอาหารมันอันตรายมากนะครับก็เลยมีการคิดทําเป็นตะหลิวแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็หลายคนก็มักจะเลือกใช้แบบนี้เพราะว่ามันสะดวกแล้วมันง่ายนะครับทีนี้นะครับผมก็อยากจะมาเตือนเพื่อนๆเรื่องการใช้ตะหลิวแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับที่ผมถ่ายคลิปทอดไข่ทั้งเปลือกนะครับที่ผมเอาไข่ทอดลงไปทั้งเปลือกเลยไม่ต้องตอกปอกเปลือกครับแล้วผมก็ใช้ตะหลิวแบบกับสารน้ำมันใส่มั่งอะไรอย่างเงี้ยครับโดยผมใช้ตะหลิวแบบนี้นะครับเมื่อวานนี่ครับเมื่อวานใช้ตะหลิวแบบนี้ผมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับว่าตะหลิวมันเป็นยังไงครับเห็นไหมครับนะครับตะหลิวมันพองครับน่าจะเป็นเพราะว่าโดนน้ำมันที่เยอะแล้วมันร้อนมากนะครับมันทําให้ตะหลิวพองเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับมันอันตรายมากๆนะครับไข่เมื่อวานที่ทอดผมกินไปแล้วด้วยไม่รู้ว่าผมกินสารเคมีเข้าไปหรือเปล่านะครับนี่นะครับดูพองหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยทีนี้นะครับผมก็จะมาทําพิสูจน์ให้ดูเลยนะครับผมจะใช้เนี้ยทอดในน้ํามันให้ดูเลยให้เพื่อนๆดูกันเลยผมเพื่อนจะเห็นนะครับเนี่ยตรงส่วนด้านล่างเนี่ยมันยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแช่ลงไปในน้ํามันลองทําเปรียบเสมือนทําอาหารนะครับลองผัดดูแล้วมาดูกันว่าไอ้ตรงทั้งหมดของมันเนี่ยมันจะเสียหายเหมือนด้านบนหรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูผมได้เตรียมน้ํามันใส่กระทะไว้แล้วก็เปิดเตาแก๊สไว้นานพอสมควรแล้วนะครับเริ่มร้อนได้ทีแล้วนะครับจะให้ดูตะหลิวใกล้ๆก่อนนะครับนี่นะครับตรงด้านหลังนี้นะครับยังไม่เสียหายนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะลองนําตะหลิวเนี่ยจุ่มลงไปในกระทะแล้วทิ้งไว้ดูสักพักนะครับเรามาดูกันว่ามันจะเสียหายหรือเปล่านะครับมันจะอันตรายจริงหรือเปล่านะครับเรามาดูกันครับโอ้ยกระเด็นด้วยฮะอันตรายมากครับมันกำลังร้อนได้ที่นี่ครับผมจะแช่ไว้อย่างนี้นะครับจากที่มองนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีเหมือนเป็นสีขาวๆเป็นฝุ่นๆคล้ายๆควันๆขึ้นมานะครับนี่จากตาหลิวเลยนะครับมันไม่ได้มีอาหารไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมีน้ํามันเปล่าๆนะครับเหมือนตาหลิวว่ามันจะสุกอย่างนั้นนะครับว้าผมก็ร้อนมือโอ้ยนี่ครับจะแช่ทิ้งไว้สักพักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกลิ่นตอนนี้กลิ่นเหมือนอะไรสักอย่างมันไหม้นะครับอ๋อนี่ครับดูครับดูที่ปลายของมันนะครับเริ่มมีการบิดงอกลับมานะครับโอ้โหนี่ผมใช้ตะหลิวแบบนี้ทำอาหารอยู่ทุกวันนี้เหรอเนี่ยโอ้โหอันตรายมากจริงๆนะครับจะแช่ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับใครบอกกระทะเทฟลอนเหมาะกับตะหลิวแบบนี้ผิดเลยครับคิดผิดอย่างมหันต์เลยนะครับเราดูไปเรื่อยๆนะครับร้อนมากครับผมแล้วเปลี่ยนฝั่งนิดนึงมันร้อนร้อนมากจริงเริ่มละลายหมดแล้วครับเท่านี้ก็พอจะรู้แล้วนะครับเนาะพอได้แล้วเดี๋ยวกระทะผมจะเสียหายไปด้วยนะครับ
ผมขอปิดไฟก่อนนะครับนี่ครับดูครับถึงกับหลุดออกมาเลยนะครับโหโดนความร้อนนี่ถึงกับหลุดเลยนะครับเดี๋ยวรอให้เย็นสักพักนึงหยิบออกมาแล้วมาดูข้างนอกกันดีกว่านะครับตรงนี้ควันจะเยอะยังดูไม่ออกนะครับโอเคนี่นะครับผมอยากเพื่อนๆดูกันชัดๆเลยนะครับว่ามันแย่มันร้ายแรงมากขนาดไหนนะครับในการใช้ตะหลิวประเภทนี้นะครับดูนะครับนี่ครับตัวด้ามจับของมันนะครับโอ้โหมันละลายถึงกับหลุดแยกออกจากกันเลยนะครับกลับด้านให้ดูนี่ครับตอนนี้พอมันเย็นมันก็เริ่มแข็งตัวแล้วนะครับเนี่ยดูครับโดนความร้อนมันเป็นขนาดนี้ครับบางทีถ้ามันโดนความร้อนที่ไม่ถึงขนาดนี้แต่มันอาจจะแบบมีสารเคมีหลุดรอดออกมามันก็ผสมในอาหารแล้วกินไปถูกต้องไหมครับมันก็ไม่น่ากินแล้วครับผมขอเตือนเพื่อนๆเลยนะครับเลิกใช้เด็ดขาดเลยนะครับตะหลิวแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันร้ายแรงขนาดไหนกับการใช้ตะหลิวที่เป็นด้ามสีดำๆแบบนี้นะครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าไอ้ตะหลิวที่ผมใช้อันเนี้ยไม่ใช่ของราคาถูกซื้อตามข้างถนนนะครับผมซื้อในห้างดังเลยนะครับแล้วเป็นยี่ห้อเป็นตะหลิวที่มียี่ห้อด้วยนะครับราคาก็หลายร้อยบาทเลยนะครับมันก็ยังไม่สามารถทนความร้อนได้มากถึงขนาดนี้นะครับฉะนั้นนะครับกลับไปที่บ้านนะครับไปบอกพ่อบอกแม่บอกคนรู้จักนะครับถ้าใช้ตะหลิวแบบนี้นะให้เปลี่ยนทันทีเลยนะครับมันอันตรายมากๆนะครับเพราะเราอาจจะกินมันเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะครับอาจจะมีเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าอ้าวในเมื่อในบ้านฉันเป็นกระทะเทฟลอนฉันจะใช้ตะหลิวแบบไหนล่ะคำตอบที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นตะหลิวไม้แล้วนะครับถึงตะหลิวไม้มันจะมีข้อเสียอยู่บ้างก็คือตรงที่มันตรงและแข็งทำให้แบบยากในการใช้ในการกลับอาหารนะครับและอีกเรื่องนึงที่เป็นข้อเสียอย่างหลักๆเลยนะครับก็คือการทำความสะอาดการเก็บรักษานะครับเพราะว่าถ้าเกิดล้างแล้วไม่ปล่อยให้แห้งไม่ทำให้ดีนะครับมันก็จะขึ้นเชื้อราได้นะครับยังไงก็ให้เพื่อนๆลองปรับใช้ดูนะครับแรกๆอาจจะใช้ยากนิดนึงแต่พอใช้ไปใช้มามันก็อาจจะคล่องตัวนะครับส่วนการล้างนะครับล้างให้สะอาดนะครับแล้วตากให้แห้งก่อนที่จะเก็บเข้าในที่เก็บของมันนะครับมันจะป้องกันเชื้อราได้ในระดับหนึ่งนะครับด้วยความหวังดีนะครับเปลี่ยนเถอะครับใครที่ใช้ตะหลิวที่เป็นด้ามสีดำๆเปลี่ยนนะครับไม่งั้นเจ้าสิ่งนี้อาจจะเข้าไปอยู่ในร่างกายของคุณก็ได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe เพื่อติดตามความสนุกและสาระแบบไร้ขีดจำกัดกับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ